ไก่วันนี้สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันในข้อที่7นะครับปี50นะเขาบอกว่าในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ถ้าความสูงสุดมีขนาดเป็นเศษ1ส่วน4ของพิสัยในแนวระดับพิสัยแปลว่าอะไรอ่ะระยะพิสัยเปล่าคืออย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ SX แล้วความสูงนี่เป็นตัวอะไร SY ซึ่งเขาบอกว่า SY เท่ากับ1ส่วน4 SX ใช่ไหมครับแล้วก็ที่จุดสูงสุดใช่ไหมยูอันนี้เป็นยูอะไรครับยูเอ็กซ์เท่ากับคอสคอสพอเราต้องตื่นก่อนนะยูไวเท่ากับยูไซเซต้านะครับ SY ก็เท่ากับ U บวก V ส่วน2คูณ T พี่เรื่องในที่สุดนี้เพราะว่า V เป็น0และ U ก็เป็น U ไซเซต้าส่วน2 T ส่วน SX ใช้สูตรไหนดีอะโปรเจกต์ไตเออ SX เท่ากับ UXจากเข้าหามุมใช่ไหม SY ก็กลายเป็นจาก SY เท่ากับ SX SX เท่ากับ4 SY ก็กลายเป็น4วงเล็บ U sin theta ส่วน2 T เท่ากับ U cos theta T เพราะ UX เท่ากับ U cos theta คูณ TT ตัด T U ตัด U sin theta ส่วน cos theta เลยเท่ากับ1ส่วน2อ๋อพวกเราตรงเนี้ยต้องเป็น 2T เพราะว่าจากจุด1มาจุด2มาจุด3เนี่ย SY คือจุด1ไปจุด2 T เท่ากับ T ส่วน SX อ่ะคือจาก1ไป3 T เลยเท่ากับ 2T เพราะเวลาเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น 2T ก็เป็น2ส่วน2ก็เท่ากับ1เพราะฉะนั้นแทนเซต้าเลยเท่ากับ1หรือเซต้าเท่ากับ arc แทน1ตอบข้อ2เขาบอกว่าลูกบอลลูกหนึ่งถูกปล่อยจากที่สูง 0.4 เมตรให้ตกลงบันไดโดยในแต่ละครั้งที่กระทบพื้นทำให้พลังงานจลหายไป 20%จงหาว่าในการกระดอนขึ้นมาหลังจากกระทบพื้นเป็นครั้งที่3ลูกบอลจะกระดอนขึ้นได้สูงกี่เมตรทำไงดีอ่ะก็ดูนะสมมุติว่าอันนี้ลงมาใช่ไหมโอ้ยแล้วจากนั้นมันก็จะขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็จะลงแล้วก็ขึ้นกี่ครั้งหลายครั้ง3 อันนี้คือครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่3แต่เวลามันกระทบพื้นน่ะมันสูญเสียพลังงานใช่ไหมพี่ถามหน่อยสมมุติว่าครั้งแรกเนี่ยจาก1มา2เนี่ยจุดที่1มีพลังงานอะไรครับอันนี้เป็นเรื่องกฎการรับพลังงานมี E อะไร EP แล้วครั้งที่2มี E อะไร EP
EK เออ EK ไหม EK แล้วก็ EK เท่ากับ E K ก็เป็น M M G H เท่ากับเศษ1ส่วน2 M V กำลัง2ตัดและตัดเออยังไม่ทำดีกว่าเสร็จไปก่อนแต่เขาบอกว่าพลังงานหายไป 20% แสดงว่าถ้าเราใส่อย่างเงี้ยมันก็จะผิดเราจะได้ว่า EP อ่ะเท่ากับ 0.8 EK มันกระดกกระแดกกี่ครั้งครับ3ครั้งแสดงว่าพลังงานก็จะหายไปทั้งหมด3ครั้งก็จะกลายเป็น 0.8 นี่คือครั้งที่1 0.8 ครั้งที่2 0.8 คือครั้งที่3 0.8 ครั้งที่4ใจเย็นพอดี3ครั้งหายเอ้ย EK เฮ้ยแล้วก็ EP อ่ะ EP ว่าใครวะแต่โจถามหาความสูงสลัดเป็ดแสดงว่าเราก็จะต้องเอา EK ตัวนี้ไปเทียบกับอีกที EP เพราะฉะนั้นเราได้ว่า EP 1เท่ากับ 0.8 ยกกำลัง3 EP ครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะพามแล้วกันไม่รู้ว่าครั้งที่เท่าไหร่ถูกไหมเพราะว่ามันด็อกแดกหลายครั้งนะครับ MGH 1เท่ากับ 0.8 ยกกำลัง3MGH พัมM ตัด MG ตัด MGH 1สูงเท่าไหร่นะครับ0.40อันนี้ต้องเป็นพัมดีอันนี้เป็น1เพราะว่าครั้งที่1หายไปใช่ไหมนี่มันครั้งที่1ชเวฟใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น H1 พาร์มเท่ากับสูงเท่าไหร่นะ 0.4 เมตรอันนี้ก็เป็น 0.8 ยกกำลัง3คูณ 0.4 ตึง 2048 0.2 พอครับ2048และเริ่มต้นมี 40.4 ข้อ9ครับเขาบอกว่าถ้าออกแรง10นิวตันในลักษณะดังรูปจะยกมวล M ที่มีน้ำหนักมากที่สุดได้เท่าไหร่กำหนดให้ลอกและเชือกมีมวลน้อยมากแตกแรงก่อนอันนี้เป็นขึ้นมาตรงนี้เป็น10เลยครับ10ทราย30แล้วมันทางนี้เป็นเท่าไหร่ครับ10คอส30จากซิกมา F เท่ากับ MA มันบอกว่าให้ดึงเชือกขึ้นมากที่สุดเท่าไหร่ถ้าเป็นมากที่สุดเท่าไหร่แสดงว่าซิกมา F ต้องเท่ากับ0ต้องไม่มีความเร่งเป็นซิกมา F เท่ากับ0ทีนี้ดูนะถ้าเชือกเส้นนี้10ทราย30แสดงว่าเชือกเส้นนี้ก็ต้องเท่าไหร่ด้วย10ทราย30มันเหมือนคนช่วยกันยก2ฝั่งมันเป็นเชือกเส้นเดียวกันแรงจะต้องเท่ากันก็แตกมาแล้วไงอ้าวก็10มันเฉียงอ่ะก็แตกขึ้นมาสิ okay. เหมือนเราดึงตรงๆอ่ะกับดึงเฉียงๆแรงเท่ากันไหม okay. ไม่เท่านะครับ okay. ก็จะกลายเป็นขึ้นเท่ากับลม2คูณ10ทราย30เท่ากับ mg ตัดอ๋อมันบอกนิวตันใส่ W ไปเลยก็เป็นอ
ม่อ๋อไอตัวเนี้ยเป็น10ใช่ไหมแม่งมันหลอกกูอันเนี้ย10อันนี้10ซาย30ก็เป็น10บวก10ซาย30แสดงว่า W เป็น10บวก5 W เลยเท่ากับ15นิวตันข้อ30ไม่ใช้ครับรู้ไหมครับทำไมไม่ใช้ข้อเราไม่อยากใช้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ครับดูข้อ10ครับเขาบอกว่ากล่องไม้มีน้ำหนัก20นิวตันถูกแรงดึงขึ้นไปตามพื้นเอียงแฟบแฟบแฟบมาปีน่าจะขายน้ำไม่ใช่เลยนะมีทำไมหมูน่ากินจังเลยจากด้านล่างสุดไปถึงบนสุดคือจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นด้วยแรงเท่าไหร่ F เท่ากับ20นิวตันกำหนดว่าพื้นเอียงยาวเท่าไหร่ครับ10เมตรฐานยาวเท่าไหร่5เมตรแสดงว่าสูงตรงเท่าไหร่8เมตรก็3เขาว่าฐานยาว5พี่ก็งงเขาบอก6พี่ทำไมเขียน5เราหลอกพี่ใช่ไหมพี่หลอกเราครับพี่คนสะกดจีพี่สะกดจดทีนี้อย่าไม่แต่งงานไม่อยากทีนี้นะครับตรงเนี้ยมันมี F ใหญ่พุ่งขึ้นแล้วมีอะไรพุ่งลง F เล็กรู้ได้ไงมันมี F เล็กเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่ามีแรงสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจงหางาน W เท่ากับอะไรครับ F S ซึ่ง S เรารู้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่10ขาดแค่ตัวแปรอะไรเองF แล้ว F เท่ากับอะไรอ่ะแรงตัวนี้มีอะไรพุ่งลงอีก M G sin theta แสดงว่าอ๋อเขาไม่ได้บอกว่าพี่อ่านโจทย์ผิดเด็กๆเปล่าเขาไม่ได้บอกว่า20นิวตัน20นิวตันไม่ใช่ F ใหญ่20นิวตันเป็น MG โอ้ยุงกัดแก้มแล้วครับมาเดี๋ยวพี่ช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเฉียงขึ้นเท่ากับเฉียงขึ้นคือตัว F ใหญ่เท่ากับ MG sin theta บวก F น้อย มีอะไรพุ่งตรงนี้นะ MG cos theta แล้วมีอะไรพุ่งขึ้นn เพราะฉะนั้นจะกลายเป็น mg sin theta บวก f เล็กก็คืออะไรนะ mu n ก็เป็น mu ซึ่ง n เท่ากับอะไรอยู่เนี่ย mg cos theta ทีนี้เราจัดรูปนิดนึงนะครับเพื่อง่ายต่อการหัวก็เป็น mg วงเล็บไซเซต้าบวกมิวคอสเซต้า m เป็น mg เป็น20ถูกไหมโจทย์บอกมาแล้วไซเซต้าคืออะไรครับข้ามฉากก็คือ8ส่วน10บวกกับมิวเป็นเท่าไหร่เอ่ย 0.4 นะครับคูณกับคอสเซต้าก็คือ6ส่วน1020คูณ 0.8 บวก 0.24 10.4 คูณ20ได้208นะครับข้อ11เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ MC มงฟอร์ดคอลเลจไม่ใช่ละ MC Delta T ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิใช่ไหมเขาบอกว่าน้ำแข็งนะครับ10กรัมอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสถูกหย่อนลงในน้ำ20กรัมอุณหภูมิ18องศาเซลเซียสโดยไม่มีการสูญเสียความร้อนนะครับข้อถามว่าอุณหภูมิผสมเป็นเท่าไหร่พี่ถามหน่อยเอาน้ำแข็งกับน้ำเปล่ามาผสมกันเนี่ยอันอุณหภูมิผสมหมายถึงว่าอันนึงอ่ะจะความร้อนสูงขึ้นอีกอันนึงความร้อนจะเป็นไงต่ำลงอะไรก็ใช้สูตรเดลต้าคิวอะไรครับลด
เท่ากับเดลต้าคิวคใครลดครับน้ำลดดีไม่บอกตอหุดนะฮะคิวเพิ่มเป็นอะไรน้ำแข็งน้ำเย็นอันนี้ไอตอนสายอันนี้ไอตอนเช้าอ่ะก็กลายเป็น MC Delta T เท่ากับ ML บวก MC Delta T พี่ทำไมต้องมี ML เพราะว่าน้ำแข็งทำไมละลายอ่ะให้เวลาทำ3นาทีแล้วดูว่าตอบเท่าไหร่อ่ะดูนะน้ำแข็งอุณหภูมิเท่าไหร่0 degrees แล้วน้ำอุณหภูมิเท่าไหร่18พอรวมกันเนี่ยอุณหภูมิผสมจะอยู่ตรงกลางระหว่างนี้เพราะฉะนั้นเดลต้าทีของน้ำแข็งเนี่ยก็จะกลายเป็นทีลบ0ส่วนเดลต้าทีของน้ำก็จะเป็น18ลบทีนี่คือสิ่งที่ต้องทราบเนี่ยพี่อยากให้เราลองคิดดูเองก่อนว่าจะทำได้ไหมนะครับน้ำมีมวลเท่าไหร่ครับโถ20 C น้ำเป็นอะไรครับ1เดลต้าทีเป็น18ลบทีจับเท่ากับน้ำแข็งคือ10 L น้ำแข็งเป็นเท่าไหร่นะ80เก่งมากแล้วบวกกับ10คูณ1คูณทีทำไม 0.5 วะอ้าวพี่ทำไมซีน้ำแข็งเป็น1เขาบอกอันนี้ของน้ำโอ้ยนี่น้ำอันนี้น้ำแข็งอันนี้ตัว L อันนี้ C เดี๋ยวน้ำแข็งละลายเสร็จเป็นน้ำไหมไม่ Oh my god Oh my god Oh my god Shit do ทำไมเขาไม่ให้สีน้ำแข็งมา Oh my god อันนี้เราจะหลอกพี่อย่างนี้นะพี่ตกใจนะครับไม่เคยจะแบ่งขอให้มันขี้แตกกับขวดม่วงๆของมันนะครับตัดศูนย์ก่อนอันนี้ได้36ลบ2ทีเท่ากับ80บวกทีเชี่ยลบ3ทีเท่ากับ44ทีเท่ากับลบ44ส่วน3It's mean หมายความว่านะครับน้ำแข็งละลายไม่หมดพอละลายไม่หมดปุ๊บแสดงว่าน้ำก็อุณหภูมิ0องศาเลยครับเนี่ยอย่างสมมุติอย่างเงี้ยน้ำผสมน้ำแข็งก็แสดงว่าน้ำแข็งละลายหมดแสดงว่าน้ำที่เรากินน่ะ0องศาเลยเขาถึงบอกว่าเวลาเราไปออกกําลังกายเหนื่อยๆไม่ควรกินน้ำเย็นเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายเวลาออกกําลังกายจะอยู่ที่38ถึง39องศาแล้วน้ำแข็งแม่ง0เอาน้ํา0ใส่ลงไปอ่ะคือเคยเห็นแก้วมั้ยเทน้ําร้อนลงไปแก้วยังเป็นไงแตกแต่ร่างกายเราไม่แตกมันจะป่วยนะครับเพราะอุณหภูมิมันสูงเกินไปแต่ถ้าคิดดูว่าออกกำลังกายมาแล้วร้อนนะฮะแล้วดื่มน้ำอุ่นตามนอนชักดิ้นนักงอตายอยู่ตรงสนามฟุตบอลแล้วฮะไม่ได้ทำอะไรละถูกไหมมันร้อนเกินเขาบอกให้ดื่มแค่น้ำธรรมดาก็พอน้ำอุณหภูมิห้องน้ำเปรี้ยวครับดื่มน้ำเปรี้ยวครับผมพูลีวอเตอร์นะครับพูเล่ใช่ป่ะพูเล่ก็ได้นะฮะแล้วแต่คนคิดข้อ12ครับเขาบอกว่าแท่งไม้มวล M เท่ากับ 0.5 กิโลกรัมถูกปล่อยจากจุดนิ่งจุดเติมจุดเข้าไปจุดนิ่งให้ถลายลงมาตามส่วนโค้งเรียบลื่นอันนี้เติมจุดด้วยเด้อซึ่งเป็น1ใน4ของรัศมีวงกลม 0.1 เมตรจงหาตาเร็วของแท่งไม้ที่จุดต่ำสุดจุดนี้มีความอะไรครับจุดที่1มีความสูงจุดที่2มีความเร็วก็เป็น mgh เท่ากับเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2ตัด10สูงเท่าไหร่0.1แล้วคูณอะไรคูณ2ถูกไหมเท่ากับ v กำลัง2 v กำลัง2เท่ากับ2 v เท่ากับ root 2ก็คือ 1.414 ตอบข้อ3
ข้อ13ครับเตาไฟฟ้าให้ความร้อนกับสารที่เป็นของแข็งมวล 0.5 กิโลกรัมในอัตรา200วัตต์พบว่ากราฟระหว่างอุณหภูมิและเวลาเป็นรูปข้างล่างความร้อนจำเพาะของสารที่เป็นของแข็งมีค่าเท่าไหร่ความจุความร้อนจำเพาะคือตัว C พลังงานไฟฟ้านะครับจะทำให้เกิดความร้อนนะครับก็คือ Q เดี๋ยวจะโดน Q แล้วนะครับถ้าไม่หยุดเนี่ย W ไฟฟ้าเนี่ยเรามีสูตรว่าอย่างนี้นะครับปกติ P เท่ากับ W ส่วน T เพราะฉะนั้น W ก็เลยเท่ากับ PT ส่วน Q เนี่ยมันสนใจในช่วงที่มี C ก็เป็น MC Delta Tโจทย์ให้มาเท่าไหร่200เวลาเท่าไหร่ครับเวลา10ครับ10ดูจากไหนอ่ะในกราฟครับในกราฟใช้ช่วงไหนช่วงแรกดูนะกราฟให้มาเยอะแยะใช้แค่นี้จากตรงเนี้ยถึงตรงนี้ส่วนเส้นเนี้ยกับเส้นเนี้ยดักควายเป็นตัวหลอกเป็นตัวหลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารู้ได้ไงว่า10ก็ตรงนี้ครับ0ถึง10แสดงว่าตรงนี้เป็น10มวล 0.5 คูณ4เดลต้า T ก็คือ60ลบ20 60ลบ20ได้40เอา40ตัด200ได้5ก็ C เลยเท่ากับ100มาดูข้อ14นะครับจากการศึกษาพบว่าแสงเดินทางจากแก้วไปยังอากาศเกิดการหักเหโดยมีแนวแสงหักเหทำมุมกับผิวรอยต่อเป็นมุม60องศาอะไรนะเส้นปกติแสงทำมุมหักเหกับผิวรอยต่อ60อันเนี้ยเราเรียกว่ามุมตกกระทบใช่ไหมเซต้า1เนี่ยคือมุมตกกระทบส่วนเซต้า2เนี่ยเขาเรียกว่ามุมหักเหส่วน n น่ะคือดัชนีเอ้ยเขียนผิดคือเอาลิงก์มาดัชนีคือนิ้วชี้เอ็กซ์ค่ะไฟล์ไม่เที่ยวเอ็นยูเมื่อกี้มีคันหลายอย่างแต่โจทย์บอกว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่60องศาแสดงว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่30องศาเขาถามว่ามุมตกกระทบเป็นเท่าไหร่โจทย์กำลังหาอะไรเซต้า1เรามีสูตรว่าไซเซต้า1ส่วนไซเซต้า2เท่ากับ n 2ส่วน n 1ไซเซต้า1ก็กำลังหาไซเซต้า2เป็นไซ30คือเข้าใจละอะไร1ส่วน2 n 2อ่ะรูท3ส่วน1เพราะฉะนั้นไซเซต้า1เลยเท่ากับรูท3ส่วน2เซต้าเท่ากับ60มันมีดัชนีหลายแบบไหมเราให้1เนี่ยเป็นอากาศนะครับ2อ่ะเป็นอะไรแก้ว